ราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ผมอัพคลิปวิดีโอนะครับที่พูดเกี่ยวกับเกมเลนซิตี้ไปแล้วมีคนเข้ามาดูเยอะนะฮะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเกี่ยวกับตัวละครแบบนั้นแบบนี้ผมก็เลยนึกถึงเรื่องนึงที่ผมเคยทำวีรกรรมไว้ในเกมเลนซิตี้ครับผมเรื่องนี้เนี่ยผมเคยเล่าในรายการบ่อยมากนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูผมในรายการหรือว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งรู้จักผมในฐานะ YouTube แต่หลายๆคนก็เคยจะฟังแล้วนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่เคยฟังผมเนี่ยนะครับนอกจากผมจะเป็นZM ปิ่มคุงที่หลายๆคนรู้จักหลายๆคนเคยเห็นกันเนี่ยผมยังเป็นเลเมอร์แชมป์นะครับผมในเกมเลซิตี้อันนี้คือพุ่งมาจากคลิปที่แล้วนะฮะขอเกริ่นก่อนเลยคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมปิ่มเนี่ยอยู่ร้านเกมคือสมัยก่อนไม่มีคอมอยู่บ้านหรอกใครที่จะมีคอมอยู่ที่บ้านคือที่บ้านต้องค่อนข้างมีตังค์อ่ะต้องแบบมีเงินระดับนึงเลยอ่ะซื้อคอมสมัยก่อนคอมพิวเตอร์มันแพงนะครับเครื่องนึงก็หลายหมื่นนะก็อยู่ร้านเกมเป็นเด็กฝ้าร้านเกมครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเกมเลซิตี้เนี่ยนะครับมีนโยบายครับผม1ร้านเกมนะสามารถส่งรายชื่อเป็น RM ได้เลย1คนไม่จำเป็นต้องเติมเงินไม่จำเป็นแค่คุณเป็นเจ้าของร้านเกมครับคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเลเมอร์แชนหรือว่าเป็น RM เลยอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทราบแต่หลายๆคนทราบซึ่งผมเนี่ยเป็นเด็กเฝ้าร้านเกมแล้วร้านเกมผมเนี่ยมีสิทธิ์1สิทธิ์แล้วเจ้าของร้านที่ผมเป็นเด็กเฝ้าร้านเกมอยู่เนี่ยนะครับเขาเป็นผู้หญิงทีนี้ผมก็เลยไปคุยกับเจ๊เขาเจ๊เนี่ยปิมเนี่ยตอนนั้นปิมอายุ10 15 16ครับราวๆนี้ผมจำไม่ได้แล้วราวๆ15 16นี่แหละก็ไปคุยกับเจ๊เขาเจ๊เนี่ยผมอยากจะสมัครเป็น RM อะไรอย่างเงี้ยอยากคือตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องขาย M ยังไม่รู้เรื่องซื้อโค้ดเลนนะคือแค่อยากแบบเท่ๆเป็น RM มันเท่ไงก็เลยแบบไปคุยกับเจ๊เขาเว้ยเจ๊ก็โอเคได้ไม่มีปัญหาเจ๊เขาก็ส่งเอกสารไปทางเกมเนี่ยก็ส่งจดหมายตีกลับมาว่าเอ้ยเนี่ยคุณไม่ผ่านนะเพราะว่าในตัวละครคุณเนี่ยชื่อเป็นนายพักวุฒิมันไม่ได้แล้วในเจ้าของร้านเป็นชื่อหนึ่งเจ๊ก็เลยทำเรื่องให้ผมว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อในเกมอ่ะเป็นชื่อนางสาวเจ้าของร้านก็อายุ50กว่านะครับก็เปลี่ยนข้อมูลใหม่หมดเลยนะฮะตัวละครผมก็กลายเป็นนางสาวตัวละครผมทุกเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงทันทีแล้วประกาศรายชื่อมาผมก็เลยกลายเป็น RM แต่ทว่าถ้าผมมันเหมือนเป็นเหตุการณ์บีบบังคับด้วยหลายๆอย่างคือผมจะแบบพูดครับสวัสดีครับสวัสดีมันไม่ได้เพราะว่าผมเป็น RM ในชื่อผู้หญิงผมก็เลยตกกระไดพลอยโจรครับผมกลายไปเป็น RM ซะงั้นจากปิมคุงกลายไปเป็น RM แล้วยังไง RM ปิมคุงค่ะมันไม่ได้อยู่แล้วผมก็เลยเปลี่ยนชื่อจากปิมคุงไปเป็น RMM จากปิมคุงเปลี่ยนชื่อไปเป็นมิราเคิลชื่อนี้หลายๆคนรู้จักนะครับในเลซิตี้แล้วหลายๆคนเคยมาจีบผมด้วยไม่ใช่แค่ผู้เล่นธรรมดาที่มาจีบผมระดับ RM ดังๆในเมืองไทยที่ตอนนั้นมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมาจีบผมเยอะมากมาจีบแบบมาจีบอยากได้ผมเป็นแฟนเลยซึ่งผมไปก๊อปรูปผู้หญิงมาจากไหนไม่รู้เลยในอินเทอร์เน็ตอะแล้วสวยมากอะไปอยู่ประมาณ3รูปตอนเด็กผมก็ยังไม่รู้สเต็ปการโกหกมากนะตอนแรกไม่ได้คิดโกหกใครแบบเป็นเรื่องเวลาคือแค่อยากเท่อะอยากเป็นแบบเลเมอร์แชนนะ RM มันจ๊าบมากเลยตอนนั้นแค่อยากคิดแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรเลยสาบานจริงแล้วผมก็ใช้ชื่อของผมมันก็เล่นขับไปปุ๊บเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นจากในบอร์ดผมเริ่มโพสต์ในบอร์ดมากขึ้นคนเริ่มติดตามเด็กๆเริ่มชอบคนแบบเห็นว่า RM คนนี้น่ารักคนเริ่มแบบโถมเข้าหาผมอะเยอะมากนะครับ RM อะไรทั้งโถมเข้ามาเยอะมากตอนนั้นผมแบบคุยไม่ทันอะตอบไม่ทันผมไม่เคยขาย M เลยสมัยก่อนแบบแต่งรถเอาเท่จอดในเมืองนำซานสมัยก่อนนะครับแล้วมันมีโอกาสนึงที่ผมได้รู้จักกับผู้ชายคนนึงขอโทษนะถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่คนคนนั้นคือกูขอโทษผู้ชายคนนั้นชื่อคิมครับคิมเป็นเด็กอายุ14นะตอนนั้นผม15 16คิม14ก็เป็นน้องผมไม่กี่ปีคิมเป็นเด็กอายุ14ที่มีความเงียบปั๊กมากเขาทักมาหาผมว่าใช่ RMM มั้ยครับใช่ค่ะใครเหรอคะเรารู้จักกันหรือเปล่าผมชื่อคิมครับแอบชอบคุณ RMM มานานแล้วครับโอ้ไม่อย่างงี้เลยจู่โจมผมอย่างงี้เลยอ่ะแบบหรอไม่ใช่คนแรกหรอกนะอะไรเงี้ยคือแบบเบนเข็มไปว่าเอ้ยเราแบบมีคนมาจีบเราเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาเอาใจผมน่าดูครับคงไม่ต้องพูดนะครับอยากได้ล้อ TE 37ซื้อให้อยากได้เซตแมวซื้อให้อยากได้อะไรซื้อให้ผมแค่เอ่ยว่าอยากได้เขาซื้อให้ผมทุกอย่างเลยผมมีรถคันหนึ่งที่ผมรักมากๆหลายๆคนก็คงจะมีรถที่ตัวเองรักรถที่ตัวเองชอบผมจำสมัยก่อนเนี่ยหลายๆคนอาจจะชอบการ์เดียนแต่ผมชอบโรมันแล้วโรมันก็ออดี้นั่นแหละในเมืองในชีวิตจริงนะครับผมมีรถโรมันคันนึงแต่งเซตคนไม่3637จำไม่ได้แล้วก็เป็นกากาจอดไว้ในเมืองคันสีเขียวเขาไม่เห็นแล้วเขาไม่ชอบเขาแบบที่รักอุ้ยเรียกผมที่รักก็นะอะไรหรอคือเราเห็นเธอขับรถอย่างงี้แล้วเราแบบเราไม่โอเคคือแม่พูดคำอังกฤษคำตลอดไอ้เหี้ยเนี่ยแบบเฮ้ยเราแบบ you baby ไอ้ไม่โอเคนะที่อยู่แบบแต่งรถแบบเนี้ยไอ้ไม่ชอบทำไมอ่ะเราไม่ได้มีเงินมากมายนี่ Enter ตอแหลเต็มพิกัดยูอยากได้อะไรยูบอกไอสามารถสรรหาให้
ให้ยูได้ทุกอย่างผมเข้าช็อปเลยอยากได้เซตซิกแซกเซตซิกแซกเนี่ยอธิบายก่อนเป็นเซตที่แพงมากนะครับผมในของโหมดรถโรมันคือเป็นเซตที่แพงที่สุดอะต้องเติมเงินถ้าไม่เติมก็มีขายในตลาดครับแต่ว่ามีน้อยมากนะฮะแล้วมีขายไม่ครบด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนซื้อไม่ค่อยมีคนดึงมาเพราะมันแพงมันจะเป็นเซตรถหนามๆอะผมมันสวยมากอยากได้เซตซิกแซกวันรุ่งขึ้นมาเติมเงินให้ผมได้ 3,000 ซื้อเซตซิกแซกให้ผมใส่แต่งรถให้ผมใหม่หมดเลยผมเริ่มมีความรู้สึกโลภเริ่มมีความรู้สึกกระหายในเงินอันนี้ต้องยอมรับเงินจริงๆนะครับจนกระทั่งผมไม่เจอ RM คนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาใช้เพลงในบอร์ดที่มันร้องว่าหนึ่งคนที่ฉันรอมีจริงอยู่ไหมสักอย่างนึงแหละเขาใช้เพลงในบอร์ดเพลงนี้แต่ผมจำไม่ได้รายละเอียดนะเขามีเซตตัวเขาเรียกว่าเซต V อ่ะของGuardianและเขาก็มีเซต In C เซตเดียวเซตเดียวในเมืองไทยนะตอนนั้นเซตเดียวครับไม่มีคือทั้งประเทศเนี่ยไม่มีใครมีเซตเดียวมีเขามีคนเดียวเซตเดียวเนี่ยเวลายิงบูธเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงผมเห็นแล้วผมอยากได้พร้อมกับเซต V เลยบอกเฮียดิเราอยากได้เซตเนี้ยเราอยากได้เซตเนี้ยเขาก็เหมือนแบบอยากได้อะไม่มีปัญหานะแต่ยูต้องโทรคุยกับไอทุกวันนะไอคิดถึงยูเริ่มมีการแบบเริ่มมีการขอฟังเสียงเริ่มมีการแบบขอโทรคุยอยากจะเซตโฟนกับกูมั้งบอกได้ไม่มีปัญหาเขาก็ซื้อเซต V บวกกับเซตอินซีเซตเดี่ยวซื้อให้ผมจำไม่ได้ด้วยราคาเงินเท่าไหร่ประมาณ 45,000 บาทแล้วเราเนี่ยเอาไว้ผมใส่เลยผมขี่เท่ในเมืองเลยไม่มีใครมีหู RMM ตอนนั้นแบบผมดังกระฉ่อนอยู่กิลไฟยิงชิปอะหัวกิวคุณคงจำได้น้องแอมคนที่ผมให้คุณไปใส่คนที่ผมให้คุณยืมเซตเหี่ยวไปวอลแข่งกับสเนคเฮดนะเรื่องมันเก่ามากเรื่องมันนานแล้วจำได้ไปปลายเนี่ยจำไม่ได้หมดเขาขอเบอร์โทรศัพท์ผมก็อ้างอีกโทรศัพท์คือเรามีแต่โทรศัพท์ที่แม่ซื้อให้อ่ะเราแบบถ้าแม่โทรมาแล้วขึ้นรอสายแม่ก็จะว่าเราแล้วไม่ให้เราเล่นคอมผมก็อ้างแบบนี้เลยขอเลขบัญชีหน่อยจะโอนเงินให้จะโอนเงินให้ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เอาไว้คุยกับมันโดยเฉพาะแม่งป๋ามากแบบพูดชูรวยอ่ะแบบพูดรวยอ่ะแบบผมก็ให้เลขบัญชีไปขอยืมเลขบัญชีป้านะชื่อมันจะได้ตรงไงก็ไปขอยืมเลขบัญชีป้าไม่โอนมาไม่โอนมา 6,000 ให้ผมไปซื้อโทรศัพท์ผมก็ไปดูเลยมือถือจีนสมัยก่อนนะมือถือจีนมันสามารถแปลงเสียงได้มันสามารถแบบแปลงเสียงได้อะจากเสียงผู้ชายกลายเป็นเสียงผู้หญิงไหมปุ๊บผมก็ไปซื้อมาจ่ายไป 3,000 เหลือเก็บเข้าเป๋า 3,000 มันโทรมาผมก็แปลงเสียงเลยฮัลโหลไม่ได้ยินอะไม่ได้ยินอะไม่ได้ยินเลยแอมไม่ได้ยินเลยก็วางสายไปปุ๊บเฮ้ยมันเป็นอะไรวะทำไมไม่ได้ยินมาก็เลยเอามือถืออีกขึ้นมาโทรฮัลโหลพอดับเสียงปุ๊บแม่งกลายเป็นเสียงเอเลี่ยนครับมันไม่ใช่เสียงผู้หญิงแบบหน่อมแหนมอะคือมันดูออกอะว่ามันคือโปรแกรมแปลงเสียงเว้ยเป็นเมื่อไรเครียดเว้ยเฮ้ยทำไงวะเนี่ยเอาเงินเขามาแล้วเดี๋ยวมันจะมีดราม่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัดสินใจเพราะว่าผมเคยแกล้งเพื่อนด้วยการที่ผมแกล้งเสียงผู้หญิงแล้วโทรไปอามเพื่อนแบบนี้ครับฮัลโหลสวัสดีเดี๋ยวโทรกลับนะยังไม่ว่างเลยอะขอโทษนะผมทำเสียงแบบเนี้ยแล้วผมก็โทรไปหามันฮัลโหลนี่กี้แม่เข้ามาขอโทษนะเลยไม่ได้โทรหาเลยเปล่าไม่ได้ทำอะไรผมทำเสียงอย่างเงี้ยแล้วมันก็เชื่อผมเป็นผู้หญิงเว้ยแล้วไม่ได้คนเดียวที่เชื่อนะเชื่อกันทั้งเกมเลยอ่ะผมทำเสียงแบบเนี้ยแล้วเขาก็เชื่อกันหมดแล้วว่าผมเป็นผู้หญิงจริงแล้วผมน่ารักเหมือนในรูปจริงๆคือผมไม่เคยอัดคลิปวิดีโอเรื่องนี้เลยนะเว้ยผมขอแบบสารภาพบาป ผมสารภาพบาปเรื่องนี้เลยแบบเรื่องนี้แม่งเครียดที่สุดในชีวิตผมอะและเหมือนแบบเขายิ่งชอบผมอะเขายิ่งหลงรักในตัวแบบในตัว RMM อะยิ่งทุ่มเงินแบบให้เงินผมใช้เดือนละ 9,000 อ่ะคือป๋าเลยอ่ะคือเปย์ใส่คือเปย์เลี้ยงเลยรวยมากจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เขาเริ่มเยอะความสัมพันธ์เราเริ่มไม่โอเคเขาเริ่มเยอะกับผมเวลาแบบผมไม่พิมพ์ในบอร์ดสมัยก่อนมันมีบอร์ดเลซิตี้ไงเรื่องนี้จะยาวหน่อยนะครับเขาก็เหมือนแบบเฮ้ยแฟนกูเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับแฟนกูนะเฮ้ย RMM แฟนกูเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มเปิดเผยตัวแบบผมก็แบบใช้ชีวิตลำบากวันนั้นผมตัดสินใจเด็ดเดี่ยวด้วยการผมเข้ารหัสเขาผมมีรหัสเขานะอันนี้เป็นความเหี้ยส่วนบุคคลห้ามทำตามเกมปิดไปแล้วกูเล่าได้สมัยก่อนเนี่ยเกมเลซิตี้เนี่ยมีกฎที่แข็งมากคือการโกงถ้าโกงคือโดนแบนถ้ามีหลักฐานคือคนคือโดนแบนผมเข้ารหัสเขาผมไปสร้าง ID ไก่มา1 ID อันนี้เป็นรหัสเขาผมโอนของทั้งหมดเข้า ID ไก่ผมแล้วผมก็เก็บเอาไว้ผมสมัคร ID ไก่อีก ID นึงเอาเงิน500บาทไปแลกเงินกับ RM ตัวไก่ผมมีเงิน 150M ไปติดต่อขอซื้อกับตัวมันที่ผมออนอยู่ไอ้ตัวมันอย่างงี้นี่ตัวมันนี่ตัวของคนที่ชื่อคิมนะอันนี้ตัวผมอันนี้เป็นตัวไก่ผมแล้วผมก็ติดต่อโดยการออน2เครื่อง1เครื่องอยู่ร้านนึงอีกเครื่องอยู่ร้านนึงโทรคุยกับเพื่อนเอาตัวไก่ผมเดลเงินไปที่ตัวคิมแล้วให้ตัวคิมพิมพ์มาบอกว่าจะขายโค้ดแต่ตัวคิมออกเกมหนีผมเอาตัวไก่ถ่ายรูปทุกอย่างเป็นหลักฐานแล้วผมก็เข้า ID ตัวคิมแล้วผมก็ลบตัวละครครับแล้วผมก็เอาตัวไก่ผมสมัครบอร์ดใหม่ไปแจ้งDK แล้ว DK ก็แบนต่อให้ DK
PK ปลดแบนมาตัวไก่คิมโดนลบไปแล้วไอตัวคิมโดนลบไปแล้วก็ไม่สามารถเช็คได้ว่าตัวคิมเดลไปที่ ID ไหนในเมื่อไม่รู้ว่าเดลไปที่ ID ไหนก็จะไม่รู้ว่าของอยู่ในตัว ID ไก่ของผมที่ผมเดลเข้าตัวละครผมแล้วเรื่องนี้ผมทำคนเดียวกับน้องผมกับเพื่อนผมเป็นคนหนึ่งที่ผมให้ไปเล่นอีกร้านหนึ่งแล้วเขาก็มาโวยวายว่าตัวเขาโดนแฮกเฮ้ยโดนแฮกผมเข้าไอดีไม่ได้ตัวผมโดนแฮกครับผมโดนแบนเรื่องอะไรเขามาแจ้งในบอร์ด DK ก็เลยก๊อปลิงก์ที่ผมไปแจ้งที่ตัวไก่ผมไปแจ้งว่าคุณโกงโค้ดนี่ก็เป็นเรื่องระยำตำบอลแล้วผมก็หายไปจากชีวิตคิมและคิมก็หายไปจากชีวิตผมหายไปจากชีวิตแอมมีคนรู้จักอยู่แล้ว RMM เนี่ยมิราเคิลผมดังมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนนั้นแหละคือปิมคุงสัมลีแมนครับก็สุดท้ายนี้นะฮะรู้สึกผิดจริงเนี่ยสุดท้ายนี้นะครับความรักมีได้ในโลกอินเทอร์เน็ตความรักมีได้ในเกมออนไลน์แต่รักยังมีสตินะครับระวังจะมีคนเหี้ยเหมือนผมใช้คำนี้เลยคนบางคนเนี่ยไม่ได้ให้ค่าเรื่องความรักเลยเหมือนผมตอนเด็กๆที่ผมหลอกคนนั้นหลอกคนนี้หรือที่เรียกว่าหญิงดุ้นนั่นแหละในปัจจุบันมีเยอะมากแทบจะทุกเกมออนไลน์เลยไม่ได้แค่ผมคนเดียวนะมีหลายคนเลยที่ทำแบบนี้อยู่จะไปใครจะซื้อของให้ใครก็ดูดีๆครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะถ้าชื่นชอบนะฝากกด Subscribe นะครับผมและที่สำคัญจะขอบคุณมากนะถ้ากดกระดิ่งให้ผมจะเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังบ่อยๆแล้วกันชีวิตผมผ่านอะไรมาเยอะขอบคุณมากฮะฝากกดไลค์ด้วยนะเจอกันคลิปต่อไปครับ